รู้มาอย่างดีครับจะไม่มีประวัติศาสตร์ล้ำรอยแล้วเขาบอกเตรียมตัวดีเกินไปไงของเยอะเกินไปก็ขอบคุณที่มาร่วมทริปอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ก็ต้องถามท่านเบนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ยังโอเคอยู่ก็ยินนายสบายเลยสบายมากคิดกับคนอื่นวันนี้คือ7กิโลพี่ออกให้หน่อยดิบุ้งเลยท่านคือบุ้งครับครับวันนี้พวกเราจะไปกันที่อำเภอคอมรีจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปที่ซับสะเดานะครับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพ.ร. 12นั่นเองนะฮะครั้งที่แล้วเราเดินทางไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2566ปีนี้นี่เองนะฮะเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับนี่คือภาพเก่านะครับสำหรับจุดหมายวันนี้นะครับเราจะไปตามหานกชนิดหนึ่งนะจุดหมายแรกจากครั้งที่แล้วที่เรามาเราก็เริ่มต้นจากจุดนี้วันนี้ไกด์เอกเรานุ่งเกงขาสั้นเลยยิ้มไม่ใครฮะจุดแรกที่เราเดินดูนกก่อนทางเข้านะครับที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินะครับก็เป็นจุดเดิมนะครับก่อนที่จะถึงหน่วยไม่นักไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะจะตอบครับการเดินทางมาวันนี้นะครับเรามีสมาชิกเพิ่มมาอีก1คนจากครั้งที่แล้วนะครับถึงแล้วนะครับนี่คือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานหรือว่าทร12ซับสะเดานั่นเองนะครับมาถึงยังจุดนี้เราก็ทำการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็น้ำดื่มนะครับจำเป็นมากและครั้งที่แล้วเราไม่ได้เตรียมไปก็เลยทำให้ร่างกายไม่พร้อมที่จะสำรวจต่อนะครับวันนี้เราพร้อมนะครับพร้อมออกเดินทางได้เลยนกที่เราจะตามหากันวันนี้ก็คือนกชนิดนี้นะครับนกอีแพรดคิ้วขาวนะครับเป็นนกประจำถิ่นที่สามารถพบได้ที่ป่าแล้งป่าเต็งลังนะครับแต่ว่าจากการรายงานนะครับพบไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะครับและที่นี่ก็คือที่หนึ่งที่สามารถมีโอกาสได้จะเจอนกที่นี่ได้นะครับนกอีแพรดคิ้วขาวครับภาพวิดีโอชุดนี้เป็นของคุณเอกนะโดยละครนะครับเป็นผู้ที่พาเราสำรวจวันนี้นั่นเองนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้คณะพวกเราจะได้มีโอกาสเจอน้องหรือเปล่าติดตามพวกเราต่อไปนะครับทางเดินเทรลแรกนะครับก็เป็นเทรลที่เราเดินเมื่อเดือนมีนาคมครั้งที่แล้วนะครับแต่บรรยากาศจะต่างกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สองข้างทางจะเขียวนะครับไปด้วยใบไม้แล้วก็ต้นไม้นะครับดูบรรยากาศแล้วแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วจะเป็นอากาศที่เป็นความแห้งแล้งนะครับเพราะเป็นช่วงฤดูแล้งเดือนมีนาคมครับอุณหภูมิสูงจัดเลยวันนั้นอันนี้มองไปทางไหนก็เขียวขจีเลยครับเราก็สำรวจนกข้างทางเรื่อยๆนะครับนั่นนี่ใส่เตรียมตัวมาอย่างดีครับจะไม่มีประวัติศาสตร์ล้ำรอยแล้วเขาบอกเตรียมตัวดีเกินไปไงของเยอะเกินไปกินก่อนให้ลดน้ำหนักก่อนตอนนี้ได้ประมาณครึ่งทางเทลหนึ่งเทลสำคัญนะฮะเทลนี้ต้องผ่านได้ก่อนใช่เองอ่ะ6ขีด
เอาเนี่ยนะเป็นทิปที่ไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนไอ้ผมเนี่ยนะเมมผมอ่ะตอนนี้นะ0ทับ0อยู่ผมไม่ได้เปิดกล้องเลยดีกว่าเราเจอนกข้างทางก็นกปีกลายสก็อตนะฮะนกกลิงเขียดเสียนตาลนะฮะกระติบหญ้าครับสีข้างแดงครับที่เดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนภูมิประเทศไปนิดหน่อยจากสีน้ำตาลเป็นสีเขียวแต่เพื่อนเราก็ยังนอนอยู่ที่เดิมยกมือแล้วจุดเทลที่1 นะครับระยะทาง 2.5 กิโลเมตรโดยประมาณนะเราเดินถึงจุดเทลแล้วนะเพื่อนหายไป1คนต้องเดินกลับไปหาอีกระหว่างทางไม่รู้ไปตกบนอยู่ที่ไหนโชคดีวันนี้แดดไม่ค่อยเยอะแล้วต้นไม้ก็มีใบไม้เป็นร่มเงาให้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วมาแดดร้อนๆวิวมันสวยดีนะมันเขียวครั้งที่แล้วมาไม่มีความสวยงามไม่เห็นเลยนะมีแต่ความแห้งแล้งแล้วก็ป่าโดนไฟไหม้ไงเป็นไงบ้างครับครั้งแรกสบายปกติเดินไกลขนาดนี้ไหมปกติตั้งแต่ขาเจ็บก็ไม่เดินเลย นี่วันนี้บวกไปเท่าไหร่แล้วบวกไป2ดูสิสบายสบายสบายด้วยไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากจากเทรลที่1เราเดินทางกลับอีก 2.5 กิโลเท่าเดิมนะครับเพื่อที่จะมาพักรับทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็สำรวจเทรลอื่นๆอีกนะครับเพื่อที่ตามหานกเป้าหมายของเราคือนกอีแพรดคิ้วขาวนะครับแต่เราก็ไม่เจอตัวนะครับวันนี้แต่ว่าเราก็เจอนกชนิดอื่นถือว่าเป็นอะไรที่มีความสุขนะครับเนี่ยครับวันนี้สนุกมากครับก็คือสนุกแน่นะสนุกเหนื่อยแต่ว่าได้เดินครบแล้วก็นกไม่เจอไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเก็บประสบการณ์เก็บเลเวลแล้วก็อย่างน้อยก็ได้เจอเพื่อนครับก็ขอบคุณที่มาร่วมทริปอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ก็ต้องถามท่านเบนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ยังโอเคอยู่ครับที่เดินป่าถือว่าป่าสวยมากนะมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วใช่ครับป่าเขียวมีจริงๆถ้าไม่ได้เน้นแต่นกมันก็มีอย่างอื่นที่ไทยผมเห็นพวกกิ้งก่าพวกอะไรเยอะอยู่นี่ก็ชี้ดอกไม้สวยชี้นายสบายเลยสบายมากฟิตกับคนอื่นวันนี้คือ7กิโลพี่เอาออกให้หน่อยดิบุ้งเลยครับก็เลยบุ้งครับยายบุ้งครับลานนี่ครับมันคือบุ้งครับดูขนนี่ไม่บอกก็ดูว่าถ้าโดนตัวอะไรจะเป็นยังไงทริปซับเตอร์ภาค2นะครับวันนี้เราได้เจอธรรมชาติที่แตกต่างจากฤดูแรงนะครับแล้วก็นกนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่นกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ยังมีนกให้เราได้เห็นนะครับหลายชนิดนะฮะแต่ต้องไวนะครับสังเกตให้ดีนะเพราะนกจะเร็วแล้วก็ด้วยสภาพภูมิประเทศนะครับที่เป็นต้นไม้ที่มีใบปกคลุมนะครับก็ถึงทำให้บางครั้งก็ถ่ายภาพได้ไม่สะดวกนะครับเท่าไรนักแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าป่าซับเทอร์เนี่ยครับต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะแตกต่างจากป่าทั่วไปนะครับที่เราได้เคยไปเยือนกันนะฮะก็ท้ายนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามในปรึกษากับภาคีวิหกด้วยดีมาตลอดนะครับหวังอย่างยิ่งว่าใน EP ถัดไปเราจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ